วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับเพราะว่าคุณหมอสุธรบวรรัตนเวชเนี่ยมีนี่ต้องใช้ชดใช้กันเรื่องความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนี่แหละครับเพราะว่าผมถือว่าท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านกระดูกและทุกครั้งที่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับกระดูกนั่นผมต้องมาขอสัมภาษณ์ท่านวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับแล้วมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากผมถือว่าเป็นนวัตกรรมฉะนั้นวันนี้คุยกันเรื่องเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่ที่บอกว่าไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อเลยนะครับข้อนี้สำหรับคนสูงอายุคนที่มีปัญหาเรื่องสะโพกนี่ผมถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแต่วันนี้ก็มาถามคุณหมอสุธรอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับท่านหมอครับสวัสดีครับครับครับท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์นะครับของ BDMS ครับและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับคุณหมอพลธกรพานิชกุลครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเป็นศัลยแพทย์ของออร์โธปิดิกส์นี่แหละครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับคุณหมอครับเริ่มต้นวันนี้มาหาคุณหมอสุธรเป็นพิเศษเรื่องสะโพกเทียมได้ข่าวว่ามีนวัตกรรมมีอะไรใหม่ที่โอ้โหเรียกว่าพลิกโฉมของเรื่องนี้ไปเลยใช่ไหมครับคือการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็จะเรียกว่าช่วงที่ผมเป็นแบบคล้ายๆแพทย์ประจำบ้านกันแหละวัฒนาการมันก็พัฒนามาแต่สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าในการผ่าตัดสะโพกเทียมเนี่ยเนื่องจากสะโพกนะถ้าเรารู้นะมันอยู่ตรงนี้การที่จะเข้าไปหาสะโพกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีประตูเข้าเนี่ยที่จะผ่าตัดนะเข้าข้างหน้าเข้าด้านข้างเข้าด้านหลังสรุปง่ายๆมีอยู่6ประตูแต่ทุกอันเนี่ยมันจะต้องตัดไม่มากก็น้อยที่จะเข้าไปหาตัดกล้ามเนื้ออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่บางทีสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปาดกระดูกด้วยซ้ำไปเพื่อจะเปิดเข้าไปซึ่งแน่นอนครับมันมีปัญหาเยอะแยะนะครับแต่นี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะมันต้องมีข้อดีก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรถูกไหมครับข้อดีมีโอ้ผ่าตัดแล้วฟื้นตัวเร็วไม่เจ็บเพราะไม่ได้ตัดอะไรนะคนไข้ก็ลุกเดินก็ได้เร็วใช้งานก็เดินก็ใหม่ก็เพลขาสั้นยาวก็ไม่มีทางเลยเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป๊ะหมดถูกไหมครับข้อหลุดก็ต่ำเพราะนั้นเอ๊ะถ้างั้นก็พรุ่งนี้ผมก็เปลี่ยนดิผมเคยผ่าอะไรมามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะยกตัวอย่างส่วนใหญ่ถ้าคนเคยทำมาแล้ว10 20ปีเขาจะมีเทคนิคของเขาเฉพาะเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนเนี่ยเขาคิดหนักอันนี้คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือนะอันนี้คือเชิงการเราอันนี้คือเวลาเรานอนหงายผมถูกสอนให้ผ่าท่าตะแคงเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่อเมริกันเทรนมาจากที่ไหนเราต้องจับคนไข้ตะแคงถ้านอนหงายเนี่ยนุ๊กนุ๊กนะเรานอนหงายเราอยู่จะอยู่ท่าหงายตลอดแต่ตะแคงเนี่ยเรามีสิทธิ์ใช่ไหมที่มันจะตะแคงไม่เป๊ะอ่ะมันต้องเป๊ะไม่อย่างนั้นแล้วการวางเบ้าอะไรต่างๆมันนะอันนี้คืออันหนึ่งของปัญหาของตะแคงนะเพราะผมไปดูงานที่เยอรมันตอนที่ผมได้ทุนไปเรียนนะปรากฏว่าเฮ้ยเขานอนหงายกันหมดเลยนอนหงายหมดเออผมบอกเฮ้ยทำไมอ่ะเขาบอกแล้วทำไมเองนอนตะแคงนอนหงายมันดีกว่าตั้งเยอะเห็นก็ชัดถูกไหมฮะอะไรทุกอย่างเห็นหมดเพราะว่ามันมองเข้าไปเห็นเบ้าอะไรหมดผ่าตัดอะไรแต่ความยากคือมันตอนที่จะเอากระดูกอันนี้ออกมาขึ้นมาทำมันเลยเป็นปัญหามันต้องมีเหตุผลนะเขาก็เลยไม่นั่นเพราะนั้นโอเคแต่ยังไงก็แล้วแต่พอผมเรียนมาผมกลับมาผมเปลี่ยนเป็นท่านอนหงายหมดนะประเด็นใหญ่กันก็คือนอกจากเทคนิคแล้วมันต้องมีเตียงพิเศษเตียงไอ้เตียงนี่แหละที่ตอนแรกมาคุยกันบอกเฮ้ยเราจะเปลี่ยนผมถามบอกว่ามันต้องใช้เตียงนี่เหรอ6ล้านเว้ยอยู่ให้ผมไปบอกผู้อำนวยการขอ6ล้านแล้วอยู่กับผ่าให้เขาได้กี่เคสวะเนี่ยใช่แล้วเขาจะให้อีก6ล้านเฮ้ยไปดูที่มันมีไม่ใช่เตียงนี้ได้มั้ยวะมันเตียงเนี่ยมันมีอะไรพิเศษโอ้มันมีแทคชั่นมันมีวิธีดึงขึ้นดึงลงไม่ใช่ใช้ง่ายด้วยนะแต่คนแรกที่ผ่านี่แหละเขาเดสคลายมันต้องเป็นแบบนี้ขอความรู้หน่อยครับอาจารย์ถ้ากระผ่าตัดครูใหญ่อาจารย์ใหญ่เนี่ยเราไม่รู้นี่ recover แล้วเจ็บไม่ปวดอะไรต่างๆนะคืออย่างนี้ครับเราเรียนอาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับ exposure exposure เฉยต้องกรีดเข้านี้นะแต่ตอนฟื้นไม่ฟื้นลุกแล้วนะกระผ่าหมากระยุงเนี่ยแต่ผมจะถามว่าแล้วเราจะทดลองใช่คือการเรียนอาจารย์ใหญ่เนี่ยคือวิธีการที่เฉยๆเป็นการเรียนเทคนิคเข้าไปเทคนิคเฉยๆแต่ถ้าเราไม่อยู่ๆไปเอาคนมาจับลงไปมันถูกต้องเราไม่รู้แต่เราจะประเมินได้ไงว่าพอเราผ่าวิธีนี้ใช้อาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เป็นๆ เนี่ยเขาจะนี่แหละครับตรงนี้เมื่อเอาไปใช้จริงคนไข้ที่เขากลัวที่สุดคือเขากลัวอะไรกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเดินไม่ได้ทั้งนี้ก็เดินไม่ค่อยได้นะแต่ก็ยังเพราะว่าข้างบ้านไปผ่าแล้วเดินไม่ได้ข้างบ้านไปผ่าเดินไปทั้งหมู่บ้านโอ้ยขาสั้นขายาวออกมานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดทุกวันนี้ผมยังได้ยินนะนะมีคนเพื่อนฝูงเนี่ยมาบอกเอ็งเจ็บโน่นเจ็บนี่เอ็งจำไว้อย่างหนึ่งอย่าไปผ่าไปนะครับยังมีนะมีฮะยังมีอยู่แล้วก็ทั้งชีวิตเลยนะพลาดปั๊บเนี่ยโอ้ยคนนั้นคนนี้มาเจอเพราะแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องคอนเฟิร์มยืนยันคนไข้ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหมอผ่าตัด
รุ่นใหม่นี่นะอธิบายเลยสเต็ปไปสเต็ปนะเกิดอะไรขึ้นไปเรียนแคนาดาแล้วทำไมต่างกับที่อาจารย์เคยทำมาเรียนที่อเมริกาอย่างเยอรมันอย่างและแคนาดาอีกอย่างเลยคือเขาต้องใช้เตียงพิเศษหมายความว่าถ้าจะผ่าตัดเทคนิคนี้เขาเรียกผ่าตัดเข้าทางด้านหน้าแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อนะครับภาษาอังกฤษคือ DAA หรือว่า Direct Anterior Approach Direct คือเข้าข้างหน้าตรงๆเลยนะครับแล้วไม่ตัดกล้ามเนื้อแต่การผ่าตัดตอนนั้นที่ผมไปเรียนเนี่ยต้องใช้เตียงซึ่งในเมืองไทยนะตอนนั้นเรายังไม่มีใครเอาเข้ามานะครับมันก็ถ้าเตียงปกติทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ตอนนั้นทำยากมากแล้วมีปัญหาเยอะมันต้องออกแบบพิเศษออกแบบพิเศษเพื่อช่วยให้ทำง่ายขึ้นพอโจทย์มาถึงที่นี่ปุ๊บเราคิดว่าผ่าตัดแบบนี้มันดีนะแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวจริงเพราะไม่ตัดกล้ามเนื้อก็ต้องฟื้นตัวไวไม่ตัดกล้ามเนื้อก็ทำให้เจ็บน้อยนะไม่ตัดกล้ามเนื้อก็ทำให้ข้อสะโพกมั่นคงไม่หลุดอันนี้มันเลยตอบโจทย์ว่าเป็นการผ่าตัดที่ไอเดียลหรือว่าเป็นในอุดมคติของหมอผ่าตัดสะโพกเลยนะอยากทำมากจุดเด่นมากเลยใช่แล้วอยากให้คนไข้ได้ประโยชน์จริงๆแต่พอโจทย์มาจากท่านอาจารย์สุธรว่าเราทำแบบไม่ใช่เตียงได้ไหมคราวนี้เริ่มแล้วคิดนอกกรอบบ้านนอกกรอบมากเพราะว่าแต่เราณตอนนั้นก็แบบท่านเราก็คิดนะครับคุยกันว่าคือถ้าเกิดเราทำไม่ใช่เตียงได้แล้วมันทำให้เข้าถึงชาวบ้านได้อันนี้สำคัญเราก็อยากให้แบบอยู่ในอำเภอนั้นๆโรงพยาบาลอำเภออยากให้ผ่าได้ก็ยิ่งดีเลยก็โจทย์ก็มาแล้วก็เริ่มการศึกษาครับว่าทำยังไงก็ประยุกต์ใช้เตียงธรรมดาที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทำได้หมดนะครับแต่ว่าประเด็นคือต้องรู้เทคนิคการทำก็เริ่มต้นจากทำอาจารย์ใหญ่ที่ท้าทายคืออะไรถ้าโจทย์ตรงนี้คือก็ทำยังไงให้เตียงไม่มีให้ช่วยนะใช่ครับทำยังไงให้สำเร็จเราเริ่มทำในอาจารย์ใหญ่ท่านนะครับก็ทำโดยซึ่งว่ามันทำได้ต้องทำยังไงต้องใส่เครื่องมือยังไงต้องยกกระดูกขึ้นมายังไงนะครับเพื่อจะให้สำเร็จพอทำอาจารย์ใหญ่ปริมาณหนึ่งละนะครับก็เริ่มทำในคนไข้จริงโอ้ได้ผลดีมากเลยครับคนแรกนี้แบบ3ชั่วโมงเราตกใจว่ามันทำได้นะคนไข้3ชั่วโมงลุกมาเดินวัน2วันขึ้นลงบันไดได้แล้วกลับบ้านได้กี่ปีแล้วครับที่โหเราเริ่มทำมาจริงๆน่าจะ6ปีแล้วครับ6ปีแล้วครับมันอยู่ตรงไหนเทคนิคของการผ่าตัดมันไม่ตัดกล้ามเนื้อครับไม่ตัดกล้ามเนื้อนี่คอมมอนเซนส์เลยครับว่าพอไม่ตัดกล้ามเนื้อปุ๊บคนไข้ก็แบบมันก็ไม่เจ็บเมื่อไม่มีเตียงพิเศษที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องมีฝีมือเราใช่ต้องมีเทคนิคพิเศษเข้าไปมีวิธีจัดท่าของมันเฉพาะใช่ครับซึ่งก็ยากขึ้นนิดนึงยากขึ้นยากนึงแต่ว่ามันคุ้มค่าเรียนรู้ได้แล้วนอนหงายนอนหงายเลยครับหงายเลยนะนอนหงายแต่แรกเนี่ยต้องหงายอย่างเดียวคือ direct เลยนะใช่ครับโอ้มันเลยตอบโจทย์เลยครับพอนอนหงายปุ๊บการประเมินความยาวขาขนาดผ่าตัดยิ่งตรงไปตรงมาพอนอนตะแคงปุ๊บมันวัดขาลำบากครับพอนอนหงายปุ๊บขามันเท่ากันเลยส้นเท้าเท่ากันเพลวิสหรือเชิงกรานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นก็ทำให้การวางข้อสะโพกได้เป๊ะกว่าแล้วก็ไม่ตัดกล้ามเนื้อก็ฟื้นตัวไวกว่าเนี่ยครับมันเลยตอบโจทย์ทุกอย่างการดูภาพเอ็กซเรย์ก็เข้ามาตรงๆให้ฉายตรงเลยไม่เหมือนตะแคงดูยากสำคัญอีกอันครับคือเราฟอกความขาดทั้งของขานะฮะพอเราผ่าเราใส่ตัวเทสไตเสร็จเราจะต้องเอาส้นเท้ามาตั้งปึ้งอย่างท่าอื่นทำไม่ได้นะครับไม่ได้จะไปเทียบกันยังไงนอนก็นอนตะแคงงอด้วยนี่เหยียดตรงปุ๊บถูกไหมเอ็กซเรย์สะโพกแนวเท่ากันส้นเท้าแต่ปะแล้วเราการันตีได้เพราะคนไข้มาถามหมอแน่ใจนะว่าผ่าแล้วชั้นขาเท่ากันคนไข้กลัว 100% ไม่กระเพกนะไม่เดินกระเพกนะเราบอก 100% แล้วให้ดูด้วยว่าที่เราทำวัดยังไงคนไข้บอกอ๋อนี่ไงมันจะไปผิดได้ยังไงก็เอาสองอันมาทาบกันอ่ะแล้วคนที่หมอที่ยังผ่าทางข้างเนี่ยยังมีอยู่นี่ก็เขาไม่อยากเปลี่ยนไงเราไม่ได้ว่าเขานะฮะอันนี้ต้องเข้าใจแต่ที่นี่เขาต้องผ่าตรงที่นี่โดนสั่งเปลี่ยนได้จ้ะคือจริงๆอยู่ที่เราก็เป็นเราก็ดูทางวิชาการนะครับเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ตัดกล้ามเนื้อจริงๆแล้วงานวิจัยออกมาก่อนช่วงเป็นยังไงเทคนิคที่เขาใช้เตียงพิเศษนะครับแล้วออกมาว่าผลมันดีเพราะนั้นเราทำเทคนิคแบบไม่ใช้เตียงใช้เตียงธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องออกมาดีเหมือนกันเพราะนั้นมันก็มั่นใจแล้วเราก็ไปทางในทิศทางเดียวกันทั้งทีมนะครับว่าเราทำได้ทั้งทีมเดี๋ยวต้องขออนุญาตเคลียนิดนะไอ้ที่คนอื่นเขาทำไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเดี๋ยวไปหาว่าผมไปว่าเขาไม่ใช่แต่เขาคุ้นเคยแล้วเขาทำอย่างนี้มาความจริงเราก็เคยทำอย่างนี้แบบนี้แต่นี่ประเด็นมันอย่างนี้ฮะมันเทคนิคใหม่ๆแล้วก็แต่มันดีกว่าแล้วทำได้ไหมโอ้โหมันทำได้เหมือนแต่ว่ามันจะต้องผ่านด่านผ่านอะไรเยอะแยะนะถ้าฝึกฝนน่ะมันได้แต่ว่าคำถามก็คือเฮ้ยจะเปลี่ยนหรือเปล่ายากกว่าไหมใช่ไหมยากกว่าไหมซึ่งอันเดิมที่เขาทำผลมันก็โอเคนะในเฉลี่ยแต่เราต้องการเพอร์เฟกต์ครับฉะนั้นเราต้องฝึกหมอโอเคครับของเราอีกแบบนึงจริงๆไม่ได้ยากกว่านะครับมันอยู่แค่เทคนิคคือต้องยอมรับว่าเราก็ถูกเทรนเข้าทางด้านหลังมาตลอดตอนผมเป็นเรสิเดนต์หรือแพทย์ประจำบ้านก็เข้าทางด้านหลังมาตลอดนะครับก็มันก็ดีระดับนึงแต่ว่า
พอถามว่า DAA ดีกว่าไหมดีกว่างานวิจัยรองรับเยอะมากเรารู้ว่ามันดีกว่าแต่ว่าเราทำไงให้เราไปถึงจุดนั้นให้ได้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแบบถ่ายทอดตรงนี้ให้ออกไปให้หมอทั่วประเทศทำได้นะครับกี่เคสแล้วที่มาทำมาตอนนี้เราทำไป 1,000 กว่าเคสแล้วครับ 1,000 กว่าเคสใช่ครับอีกอันนึงครับคือเรามีคอร์สจัดทุกปีสอนอย่างที่ผมเรียนสอนแล้วก็มีหมอมาทั่วนะครับที่เขาอยากจะเรียนรู้ครับส่วนใหญ่จะเป็นหมอรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่ได้ยึดติดไม่ได้คุ้นกับเทคนิคและเทคนิคนี้แต่เขาเฮ้ยเขาอยากเรียนรู้คือเด็กสมัยนี้เขาจะเรียนรู้เร็วเปิดอะไรก็อ่านเยอะๆเดี๋ยวนี้เขาก็มันมีเนี่ยจะเรียนกับใครพิมพ์เข้าไปเลยนะ DAA เนี่ยโอ้โหมาเต็มเลยจะไปเรียนกับใครล่ะอ๋อก็ต้องมาเรียนที่เราจัดเองแต่เขาจะทำให้ทำเป็นสิทธิของเขาเขาวัดไม่ได้ผิดเขาวัด success rate ไหมสองวิธีมีครับงานวิจัยรองรับมากเลยนะครับเรื่องความปวดความปวดเทคนิคแบบนี้ถูกต้องปวดน้อยกว่าเยอะนะครับชัดเจนนะครับสองคือเรื่องการสะโพกหลุดถ้าเราตัดกล้ามเนื้อคนไข้นั่งข่อยห้างอย่างคุณสุริชัยลำบากโอกาสจะหลุดได้ใช่แต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันก็นั่งขาสมาธิได้นั่งข่อยห้างได้ไม่หลุดโอกาสหลุดน้อยนะครับความยาวขาเท่ากันมากกว่าข้อสะโพกวางได้เป๊ะกว่าโดยที่อันนี้ตรงนี้ชัดเจนใช่แล้วซึ่งการวางข้อสะโพกได้เป๊ะกว่ามันส่งผลต่อการใช้งานครับมันจะอยู่ได้นานกว่าสะโพกก็มีอายุการใช้งานนะครับใช่15ปี20ปีถ้าวางได้เป๊ะก็เหมือนช่างรถยนต์เปลี่ยนล้อครับถ้าเปลี่ยนล้อ เปลี่ยนยางปุ๊บอย่างวางให้ตรงมันก็ใช้ได้งานได้นานวางเบี้ยวมันก็แป๊บเดียวก็พังแล้วครับแล้วก็ลดอัตราการตายชัดเจนอัตราการตายในคนไข้สูงอายุครับถ้าผ่าแล้วเขาติดเตียงฟื้นตัวช้าเนี่ยอัตราการตายสูงงานวิจัยล่าสุดก็บอกว่าการผ่าตัดเทคนิคนี้นะครับลดอัตราการตายชัดเจนเมื่อเทียบกับเทคนิคแบบดั้งเดิมเห็นบอกว่าคุณหมอพันธกรก็ไปพูดประเทศต่างๆเลยเหรอครับไอ้วิธีนี้นี่แพร่กระจายไปในประเทศไหนบ้างคือตอนนี้จริงๆเริ่มต้นเราเป็นประเทศแรกๆในเอเชียนะครับที่เริ่มเทคนิคนี้เพราะว่าประเทศอื่นที่เขามีเรื่องการแพร่มาประเทศจีนก็พยายามตามหลังนะครับเพราะว่าหนึ่งเทคนิคนี้ต้องเรียนตรงว่าเกิดจากที่ฝรั่งเศสอย่างที่จากเยอรมันแล้วก็ไปดังที่อเมริกาแต่ต้องเบสออนการใช้เตียงพิเศษพอมันเป็นเตียงพิเศษปุ๊บมันเหมือนเป็นแบเรียร์เป็นตัวกั้นระหว่างแบบในเอเชียเราซึ่งแบบเราต้องเรียนเรื่องตัวค่าจ่ายมันสูงมากเพราะนั้นพอเรามาทำแบบนี้ปุ๊บเรากลายเป็นประเทศแรกๆเลยเราเป็นโรงพยาบาลแรกๆในเมืองไทยในเอเชียที่ทำเทคนิคแบบนี้แล้วพอประเทศอื่นเขารู้สึกก็คงมีเครือข่ายรู้จักกันมาถามมาว่าเฮ้ยยูทำได้ด้วยเหรอเนี่ยเราก็ฟังเล่ากันไปมาดูงานมาอะไรมาดูงานที่นี่ด้วยนะเชิญไปเราก็เลคเชอร์เราก็ไปเลคเชอร์ครับตามงานต่างประชุมต่างประเทศถูกไหมครับนำเสนอผลวิจัยของเราปุ๊บคนก็เริ่มเห็นคนเห็นปุ๊บก็จะมีหนังสือเชิญเราไปละเชิญไปที่ประเทศจีนเราไปผ่าโรดโชว์ในประเทศจีนนี่หลายเมืองมากนะครับเป็น10กว่าเมืองที่ไปผ่าตัดโชว์ผ่าตัดคนไข้จริงนะครับที่สิงคโปร์แล้วก็ไปที่เกาหลีก็เชิญเราไปออสเตรเลียนะครับอินเดียก็ไปโรดโชว์ไปผ่าตัดจริงเหมือนกันนะครับหลายๆประเทศเลยที่ละค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบวิธีเก่ากับใหม่เป็นยังไงครับถูกลงครับ1ถูกลงจากอะไรบ้างการผ่าตัดที่เป๊ะขึ้นทำให้ผลข้างเคียงมันหายไปเมื่อก่อนเรานอนตะแคงทำนะครับบางทีผ่าตัดออกมาต้องลุ้นนะว่าเราผ่าไปปุ๊บใส่เหล็กเข้าไปปุ๊บใส่ข้อเทียมไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป๊ะหรือเปล่าลุ้นซึ่งเรามาลุ้นทีคือรู้ตอนหลังผ่าตัดละซึ่งตอนช้าไปที่ไปละถ้ามันเป๊ะก็ดีไปถ้าไม่เป๊ะก็จุดทุกก็ต้องลุ้นกันนะก็ลุ้นโอ้โหทำไงดีเพราะเราแก้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับก็แบบว่าต้องอธิษฐานแล้วบอกว่าทำไงดีเพราะว่ามันทำแล้วเพราะเราแก้ไม่ได้แล้วอย่าให้มีปัญหาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ความเป็นจริงนะที่แบบก็ทำยังไงแต่นี่เป็นความรู้สึกจริงๆจริงๆของเราเพราะเราแก้ไม่ได้เลยครับแต่พอการทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันแก้ตรงนั้นเลยครับมันเห็นเอ็กซเรย์ตรงนั้นแล้วมันเป๊ะตรงนั้นแล้วก็ถ้าไม่เป๊ะเราก็แก้ตรงนั้นเลยการที่ไม่ตัดกล้ามเนื้อทำให้ปวดน้อยฟื้นตัวเร็วขึ้นกลับบ้านได้เร็วขึ้นในต่างประเทศทำเป็นวันเดย์เซอร์เจอรี่ได้วันเดย์เลยใช่ครับบ้านเลยในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลในเมืองไทยก็พอน้องๆเขาเรียนเทคนิคเราไปปุ๊บเนี่ยเขาพยายามจะทำวันเดย์นะครับบอกว่าพี่ผมอยากทำผ่าเช้าตอนเย็นเดินกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยครับก็มันฟื้นตัวได้ไวขนาดนั้นคือมันเป็นไปได้เลยมันทารุณเนาะวันเดียวไล่กลับบ้านมันทารุณมากแต่ว่าหมายความมันเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเทคนิคขนาดเหล่านี้มันสามารถทำผ่าตัดพร้อมกันทีเดียว2ข้างได้อ้าวไอ้ตรงนี้ก็เป็นเวลาเราฟอกทำความสะอาดทีเดียวเลยครับเราทำข้างนึงเสร็จแล้วก็ทำเพราะมันอยู่ในท่าไหนตะแคงเนี่ยถามว่าถ้าจะทำอีกข้างทำไงต้องรื้อผ้าต้องรื้อตะแคงใหม่ผมว่ามันได้ประโยชน์ตรงนี้ครับแล้วคนไข้ฟื้นตัวเพราะมันเร็วอยู่แล้วข้างเดียว2ข้างมีตัวอย่างหลายรายนะโอ้โหเดินเนี่ยก็วิ่งเลยผมก็แปลกใจนะโอ้โหมันดีนะขนาดนั้นการผ่าตัด2ข้างนี่ในอดีต
ทำยากมากถ้าเกิดเข้าแบบทางแบบดั้งเดิมตอนตะแคงทำเนี่ยเขาไม่ทำกันเพราะมันเสียเวลาแล้วก็แล้วความเสี่ยงสูงใช่ครับแล้วคนไข้ต้องอยู่ในห้องผ่าตัดนานจากเดิมทำหนึ่งข้าง2ชั่วโมงใช่ไหมครับต้องทำเป็น 4-5 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จแล้วก็เดินก็ลำบากอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นทำสองครั้งพร้อมกันเทคนิคแบบนี้มันตอบโจทย์เลยมันตอบโจทย์ที่น่าทึ่งก็คือว่าได้รับเซตอวอร์ดด้วยเซตนี้คือตลาดหุ้นนะครับใช่ผมงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องแพทย์อันนี้จะต้องให้อาจารย์พงศกรเล่าเพราะว่าซึ่งไปถูกสัมภาษณ์มาไปเขาต้องเรียกมาตอนที่เขาสกรีนเนี่ยนะจะให้รางวัลไม่ให้ต้องมาถามจริงๆนะเริ่มต้นจากเราได้บีเดมเบสอวอร์ดก่อนซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจของทางทีมเราละแต่พอถึงผู้แทนบอกว่าเราลองส่งไปที่เซตอวอร์ดไหมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสเกลที่ใหญ่มากแล้วมาคุยกับเราบอกว่าเราไปเกี่ยวอะไรเพราะเราเป็นหนึ่งในการผ่าตัดเล็กๆอันนึงซึ่งโอเคมันช่วยคนไข้ดีขึ้นแต่มันจะไปสเกลใหญ่ระดับประเทศได้อย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีอยู่700กว่าบริษัทเขาสักถามอะไรบ้างโอ้เยอะเลยครับหนึ่งว่าเกิดจากเหมือนที่คุณสุทัยถามเลยครับว่าเริ่มต้นยังไงทำไมถึงทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วจะมีผลดีกับคนไข้ยังไงแล้วมันส่งผลยังไงกับประเทศชาติเราบ้างนะครับก็เราก็ตอบไปว่าเราทำนี้มันดีปุ๊บเราอยากเผยแพร่ถ่ายทอดให้ประเทศคนในหมอในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เขามองเห็นนะครับว่าทีมเราโรงพยาบาลเราเนี่ยเทคนิคเราเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายให้แล้วก็ให้กลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นด้วยคือมันเซิร์ฟสังคมด้วยอันนี้ผมว่าสำคัญท่านกรรมการก็มี20กว่าท่านนะครับแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นไม่ธรรมดานะกรรมการแต่ละท่านโอ้เป็นโปรไฟล์ก็ร่วมกับศาสินนะครับแล้วก็มีการของทางตลาดทรัพย์นะครับแล้วก็คู่แข่งก็มีหลายบริษัทมหาชนใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีกรรมการที่เป็นกรรมการกลางที่เป็นคุณหมอด้วยเพราะเขาต้องเชิญเขาต้องเชิญคุณหมอกระดูกที่เป็นแพทย์เพื่อจะมาฟังว่าที่เราพูดจริงไหมไม่เซนส์ไหมโมเกินไปไหมใช่ครับก็ขอบคุณกรรมการกลางด้วยชื่อคุณหมอประพันธ์อาจารย์ประพันธ์จากโรงพยาบาลจังหวัดน่านนะครับผมก็มารู้ตอนนั้นตอนสัมภาษณ์เหมือนกันวันนั้นเลยซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนนั้นจังหวะดีคือผมไปผ่าตัดสอนคุณหมอที่จังหวัดน่านนะครับรู้จังหวะดีมากเลยแล้วเจอหมอประพันธ์เจอครับแต่เราไม่คิดว่าท่านจะมาเป็นกรรมการกลางเพราะมาเปิดออกมาอ้าวเป็นมีกรรมการคือเป็นคุณหมอประพันธ์แล้วก็แบบขอบพระคุณมากไม่ได้รู้จักไม่รู้จักมาก่อนแต่ก็โชคดีว่าท่านก็เห็นว่าเราแต่ว่าท่านรู้จริงเรื่องนี้ท่านอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไปผ่าตัดโอเคงั้นชัดเจนว่าใช่ครับเห็นตัวอย่างของจริงที่เราทำเราไปสอนที่น่านแล้วท่านก็ตอบว่าตอนนี้คุณหมอที่น่านนะครับทั้งหมดทำผ่าตัดแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่กรรมการอาจจะเห็นว่าเราไปทำจริงนะครับแล้วถ่ายทอดลงไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดน่านโรงพยาบาลอำเภอปัวโรงพยาบาลอำเภอเล็กๆของจังหวัดน่านก็ทำเทคนิคนี้นี่คือความสุดยอดที่ทำให้เราลงไปถึงชาวบ้านค่าใช้จ่ายก็ถูกแล้วก็ใช้30บาทได้ใช่ไหมได้ครับอย่างนี้ไม่มีนั่นเขาใช้ตามก็ใช้ได้เลยนะใช่ครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายนี่ก็ไม่เป็นประเด็นสำหรับชาวบ้านทั่วไปใช่ครับเขาถึงได้ครับเทคโนโลยีนี้คุณหมอก็กระจายไปทั่วประเทศในตอนนี้ใช่ครับตอนนี้อยากให้ไปถึงสเกลใหญ่ขึ้นอยากไปให้ทั้งโลกทำเทคนิคแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ร่วมกับคุณหมออีก8คนทั่วโลกนะครับทวีปละ1ท่านเพื่อจะมาประชุมกันแล้วคุยว่าบริบทในแต่ละทวีปเนี่ยจะทำยังไงให้มันเซิร์ฟให้มันเหมาะกับบริบทของประเทศนั้นๆทวีปนั้นก็คือทำเป็นเทคนิคการผ่าตัดแบบกลางเพราะว่าแต่ละประเทศก็ทำมีความแตกต่างกันให้มันมี standardized ใช่ครับเพราะนั้นโดยหมอ8คนจัดได้ไหมเป็น standard แล้วว่าเช็คลิสต์ตำหนึ่งสองสามสี่ห้าตามนี้ทุกครั้งถ้าอยู่ตามนี้มันจะทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมเป็นครั้งแรกของโลกที่ร่วมหมอ8คนทั้งโลกนะครับแต่ละประเทศแต่ละทวีปมาทำเป็น standardized เป็นทางมาตรฐานการผ่าตัดเพื่อจะให้เทคนิคนี้มันเข้าถึงคนไข้จริงๆที่พิเศษอะไรพวกนี้หมอสุทธรพูดบ่อยก็คือเรื่องความเจ็บปวดนี่นะถ้าใครมาลดความเจ็บปวดของมนุษย์ได้เนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนก็ตามแต่ครับ8หมอนี่มาจากประเทศไหนบ้างโอ้มีอเมริกานะครับมีชิลีมีเราเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มียุโรปจากเบลเยียมนะครับแล้วก็มีอังกฤษนะครับแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับมันกระจายกันทั่วโลกนะครับเพื่อจะรู้ว่าทำยังไงให้มันแพร่หลายจริงๆเพราะว่าเรารู้ครับเราในทางเป็นหมอเรารู้ว่าอันนี้มันดีจริงแต่ทำยังไงให้ barrier ตรงนี้มันหายไปทั้งเรื่องเตียงทั้งเรื่องการเทคนิคของคุณหมอทั่วโลกต้องผ่าต้องเรียนให้ได้ถ้าทำให้ได้พอทำได้จริงปุ๊บเนี่ยมันประโยชน์มันตกกับประเทศชาติและคนไข้ทุกคนจริงๆครับเอ๊ะในแต่ละประเทศเนี่ยเผ่าพันธุ์มันมีส่วนความแข็งแรงลักษณะของกระดูกเชิงกรานของสะโพกมันต่างกันไหมครับจริงต่างกันนะฮะนี่ผมอยากรู้ว่าด้วยไซส์ด้วยขนาดโดยเฉพาะเทคนิคแบบนี้เหมาะกับคนไทยมากๆในเอเชียมากเลยนะเพราะว่า
รูปร่างของพวกเราเนี่ยเราจะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากมัสเซลเราไม่ได้แบบแข็งแรงสตรองเท่ากับทางคอเคเชียนเพราะฉะนั้นเทคนิคแบบนี้มันทำได้ง่ายมากในคนไข้เอเชียเลยอยากให้แบบอยากให้มันถึงคนไข้จริงๆเพราะฉะนั้นคนไข้นี่เขาพร้อมแล้วครับเขามีเขาป่วยอยู่แล้วแน่นอนเขาพร้อมถ้าเรามีเรื่องนี้ไปเสิร์ฟเขาปุ๊บเนี่ยโอ้โหตอบโจทย์เลยครับถูกต้องถูกต้องแล้วเทคนิคที่เขาพัฒนาต่อไปก็คือแต่ก่อนเขาลงแผนแนวตั้งเราบอกเฮ้ยทำไมต้องลงตั้งอ่ะเราลงอย่างนี้สิบิกินี่อ่ะบิกินี่อย่างนี้เฉียงนี้อะไรเฉียงนี้อะไรนะตรงที่สกินนะแต่ข้างในเหมือนกันโอ้ยสาวๆนะสองข้างมองไม่เห็นนะไม่เห็นมันซ่อนแผลไม่เห็นซ่อนเพราะว่าตามลงแนวบิกินี่เนี่ยมันลงตามแนวผิวหนังตามแนวของผิวหนังเพราะนั้นแผลเป็นจะน้อยมากนี่ถ้าผมเป็นหมอปุณกรผมจะกลัวหัวหน้าใหญ่นี่เลยเพราะว่าท่านผ่ามาเองใช่ไหมท่านพูดแต่ละอันนี่นะใช่ประสบการณ์ท่านเยอะมากหมอมาเถียงนี่มันเถียงไม่ได้เลยนะไม่ได้ท่านตั้งโจทย์ให้เราไม่ใช่ตั้งโจทย์เฉยๆเดี๋ยวมาตรวจด้วยว่าเองทำอย่างนี้ไม่ใช่ข้าเคยทำอย่างนี้มันไม่จริงใช่ไหมน่ากลัวมากท่านเป็นคนน่ากลัวท่านเป็นคนแรกๆที่ทำเทคนิคแบบผ่าเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในเมืองไทยเพราะนั้นประสบการณ์ท่านเยอะเพราะนั้นก็จะมองเห็นครับว่ามันต้องไปทางไหนซึ่งถือว่ามาถูกทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เทคนิคนี้ในอเมริกานะครับจากเดิมตอนผมไปเรียนนะตอนนั้นเนี่ยมีคนทำอยู่แค่ 10% ปีนี้นะครับขึ้นมาเกิน 50% แล้วบ่งบอกว่าเทคนิคนี้มันเป็นมาตรฐานของทางอเมริกาแล้วนะครับแล้วงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าหมออเมริกาก็ตอบรับว่าดีและผลประโยชน์คนไข้ก็ตกของไข้จริงผมเสนอนะครับหมอเสนอรางวัลระดับโลกเลยจริงๆจริงๆคือเรามันตอบโจทย์เรื่องของ common peopleคนทั่วไปครับมันตอบโจทย์เรื่องของการลดความเจ็บปวดมันตอบโจทย์ถึงการนำไปสู่การแพร่หลายครับผมว่าโนเบลยังคิดจริงๆไม่รู้นะผมเสนอแล้วปีไหนได้ก็ค่อยมาว่ากันขอบคุณทั้งหมอทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ